วันที่8มิถุนายน2566ที่สน.ทุ่ง2ห้องนายวินยัติชาติมนตรีเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพได้เดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกมารุษสุดหนองบัวผู้กำกับสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีแจ้งความดำเนินคดีกับนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเพื่อเอาผิดฐานเป็นผู้แจ้งหรือกล่าวหาโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จจากกรณีที่นายศรีสุวรรณยื่นเรื่องร้องต่อกกต.เมื่อวันที่13ธันวาคม2565โดยกล่าวหาพรรคเพื่อไทยและบุคคลอื่นเพื่อขอให้มีการยื่นยุบพรรคเพื่อไทยจากการแถลงนโยบายค่าแรงงานขั้นต่ำ600บาทต่อวันโดยนายวินยัติกล่าวว่าตนเข้าแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565นานกว่า5เดือนแล้วซึ่งคำร้องของนายศรีสุวรรณได้ถูกกกต.ตีตกไปแล้วและพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องได้รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับนายศรีสุวรรณในข้อหาแจ้งความเท็จอย่างไรก็ตามนายศรีสุวรรณได้เดินทางเข้ารับทราบข้อหาแจ้งความเท็จไปตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาซึ่งน่าสังเกตว่านายศรีสุวรรณเดินทางมามอบตัวเงียบๆไม่แจ้งสื่อทราบเลยทั้งนี้การกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษคดีอาญาและในกรณีนี้มีความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองด้วยซึ่งมีโทษจำคุกและถูกตัดสิทธิ์เกี่ยวกับทางการเมืองหากศาลตัดสินว่ากระทำความผิดจริงตนขอขอบคุณผู้กำกับสน.ทุ่ง2ห้องพนักงานสอบสวนที่ดำเนินการตามที่ตนร้องเรียนซึ่งเป็นไปตามกรอบกำหนดเวลาของกฎหมาย